Faith and Work Conference อาชีพและความเชื่อเมื่อวันเสาร์ที่25มิถุนายน2022ครับมีการจัดสัมมนา Faith and Work Thailand อาชีพและความเชื่อกิจการของพระคิดกับงานของเราที่กิจจักร Grace City Bangkok มีศิษยาภิบาลและคริสเตียนที่สนใจเข้าร่วมกว่า100คนงาน Faith and Work Conference ได้รับเกียรติจากคุณ Missy Wallet MD Redeemer City to Cityผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการบริหาร Nashville Institute for Faith and Work หรือ NIFW ที่พูดถึงการทำงานและความเชื่อเป็นสิ่งเดียวกันเพราะการทำงานถือเป็นการทรงเรียกจากพระเจ้าไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามคนส่วนใหญ่ในโบสถ์ครับอย่างมากก็รับใช้หรือว่าทำภารกิจในโบสถ์เนี่ยอาทิตย์ละไม่กี่ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเรียกเขาว่าเป็นผู้รับใช้ครึ่งเวลาหรือว่าผู้ใช้บางเวลาหรือผู้ใช้เวลานิดเดียวเรื่องอะไรเนี่ยในที่สุดแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะทำผ่านสัมมนานี้ก็คือเพื่อที่จะช่วยให้คนเนี่ยปรับความคิดนะครับว่าการทรงเรียกของพระเจ้ามันครอบคลุมไปถึงไม่ใช่แค่งานศิลปานเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปถึงทุกงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเป้าหมายของงานนี้ก็คือไม่ใช่สร้างผู้รับใช้ 5,000 คนครับแต่ผมต้องการที่จะเห็นผู้รับใช้ 500,000 คนถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยกระจายออกไปว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าในงานของเขาในการที่เขาเป็นคุณหมอจะเป็นคุณหมอให้ดีที่สุดเป็นนักธุรกิจให้ดีที่สุดที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเป็นนักกฎหมายที่ดีที่สุดเป็นคุณครูที่ดีที่สุดเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดผมคิดว่าสิ่งนั้นแหละครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้สามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาครั้งต่อไปได้ที่ Facebook City to City Thailand หรือทาง LINE @ Faith and Work Thailand CGN TV Thai News สวัสดีครับ